เมื่อคืนวันที่24กันยายนนะครับที่สำนักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติในเมืองนิวยอร์กสหรัฐนะครับ BTS ซึ่งเป็นบอยแบนด์ชื่อดังจากเกาหลีใต้สร้างประวัติศาสตร์เป็นศิลปินเกาหลีวงแรกนะครับที่ได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเพื่อเปิดตัวโครงการ Generation Unlimitedองค์การยูนิเซฟจัดตั้งขึ้นนะครับเพื่อที่จะส่งความช่วยเหลือแล้วก็สร้างโอกาสให้กับเด็กๆเยาวชนทั่วโลกที่มีอายุระหว่าง10ถึง24ปีนะครับซึ่งในครั้งนี้นะฮะคุณคิมนำจุนนะซึ่งหรือว่าที่รู้จักกันดีในชื่อ RM นะครับเป็นหัวหน้าวง BTS ขึ้นเป็นตัวแทนกล่าวสุนทรพจน์นะครับมีเนื้อหาเกี่ยวกับก้าวข้ามผ่านความไม่แน่ใจในตัวเองครับแล้วก็เรียนรู้ที่จะยอมรับข้อผิดพลาดรวมไปถึงความหวาดกลัวต่างๆด้วยนะครับเพื่อที่จะรักตัวเองให้มากขึ้นI am who I am with all of my faults and my mistakes. Tomorrow, I might be a tiny bit wiser, and that'd be me too. These faults and mistakes are what I am, making up the brightest stars in the constellation of my life. I have come to love myself for who I am, for who I was, and for who I hope to become.สำหรับวง BTS เป็นบอยแบนด์จากเกาหลีใต้ที่มีสมาชิก7คนนะคะเริ่มเดบิวต์ในปี2013ออกอัลบั้มเพลงภาษาเกาหลีมาแล้ว3อัลบั้มซึ่งอัลบั้มล่าสุด Love Yourself ได้ขึ้นอันดับ1ในชาร์ตเพลงจำนวนมากนับตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วโดยในปีเดียวกันวง BTS ยังร่วมมือกับองค์การยูนิเซฟของเกาหลีใต้ในการทำแคมเปญ Love Myself เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวหรือที่โรงเรียนรวมถึงผู้ที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศด้วยค่ะ